วันที่22ธันวาคม2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์เค้กและของขวัญปีใหม่พ.ศ. 2567โดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ณบริเวณโดมรวมน้ำใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี